โอ้โหเอาล่ะสิครับตอนนี้เรามาตามข่าวสารของคาริมเบนเซม่ากันหน่อยครับเริ่มเป็นประเด็นหนาหูมากยิ่งขึ้นตอนนี้มีรายงานบอกว่าเบนเซม่าครับชวนนักกายภาพคนหนึ่งของเรอัลมาดริดครับไปร่วมงานกันที่ซาอุดีอาระเบียนะโอ้โหมาตามกันหน่อยครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะแอตแลนติกเลยนะครับรายงานบอกว่าคาริมเบนเซม่าเนี่ยได้ติดต่อเชิญชวนนักกายภาพของเรอัลมาดริดคนหนึ่งครับให้ย้ายไปทำงานด้วยกันในประเทศซาอุดีอาระเบียต้องบอกว่าอนาคตของเบนเซม่าเองอยู่บนความไม่แน่นอนอีกครั้งครับหลังจากมีรายงานว่าสโมสรจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอก้อนโตให้เขาพิจารณาซึ่งตัวเบนเซม่าเองก็สนใจเป็นอย่างมากนะครับบวกกับสัญญาใหม่ของเบนเซม่าแล้วก็เรอัลมาดริดยังไม่มีการที่คุยกันแล้วลงตัวเลยนะครับมีโอกาสสูงเลยที่เบนเซม่าจะขอแยกทางเพื่อไปรับเงินมหาศาลที่ดินแดนเศรษฐีน้ำมันไม่ต้องรอช้ารายงานล่าสุดจากเรอัลมาดริดครับรายงานบอกว่าเบนเซม่าถ้าหากเขาตกลงย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียจริงๆครับต้องบอกว่าเบนเซม่าพร้อมติดต่อนักกายภาพของเรอัลมาดริดคนหนึ่งเนี่ยให้ตามไปทำงานด้วยกันณตอนนี้มีโอกาสที่เบนเซม่าจะตัดสินใจย้ายทีมสูงมากเพราะทางเรอัลมาดริดครับบอกว่านักเตะแสดงท่าทีอยากหาความท้าทายใหม่ยกเว้นกรณีที่บอร์ดบริหารของเรอัลมาดริดครับสามารถโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจได้แต่ว่าเองก็ตามครับหากเบนเซม่าตกลงย้ายทีมจริงๆด้านเรอัลมาดริดเนี่ยก็จะไม่ฝืนและพยายามบังคับนักเตะให้อยู่ต่อเพราะสโมสรเข้าใจดีและพร้อมเปิดทางให้โอ้โหเริ่มเป็นประเด็นที่หนาหูแล้วสำหรับคาริมเบนเซม่านะครับน่าจะย้ายทีมจริงหรือเปล่าตอนนี้มีข้อเสนอจากซาอุดิอาระเบียยื่นเข้ามาแบบนี้เขาก็คงสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับอนาคตของคาริมเบนเซม่านะฮะจัดไปรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม